แพทย์หญิงปริยาเหมพันธ์ค่ะสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลศิรแพทย์ค่ะจริงๆแล้วอวัยวะภายในของผู้หญิงเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกับเรามีผิวพรรณมีหน้าตาทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือเราต้องดูแลไปควบคู่กันอวัยวะภายในเนี่ยที่เราต้องการตรวจเพื่อที่เราจะต้องการป้องกันก่อนที่มันมีความผิดปกติเช่นยกตัวอย่างที่เราอยากจะป้องกันที่สุดก็คือมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นหมอขอแบ่งเป็นการตรวจภายในกับการตรวจภายในร่วมกับการอัลตราซาวด์นะคะการตรวจภายใน1ครั้งก็แน่นอนเราดูพื้นผิวบริเวณภายนอกอวัยวะเพศนะคะไล่เข้าไปในช่องคลอดมีแผลมีผื่นมีก้อนอะไรผิดปกติที่บริเวณช่องคลอดและปากมดลูกไหมตกขาวมีความผิดปกติไหมแล้วก็คลำไปถึงมดลูกแล้วก็รังไข่ว่ามีก้อนไหมถ้ามีก้อนเล็กๆบางครั้งเราอาจจะคลำไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นอีกทางเลือกที่หมอพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือการตรวจภายในร่วมกับการอัลตราซาวด์จะให้ผลประโยชน์ที่เต็มที่มากกว่าก็คือได้ตั้งแต่บริเวณภายนอกเก็บเซลล์แล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ดูก้อนนะคะทั้งมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ของบริเวณมดลูกแล้วก็รังไข่ก็สามารถเช็คได้อย่างละเอียดนะคะแน่นอนแต่ว่าบางคนน่ะก็บางทีหมอคุยนานก็อาจจะรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงว่าเราถามอะไรลึกซึ้งขนาดนี้แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากนะคะถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเก็บเอาไปไว้ใช้แล้วก็เอามาทดสอบอีกทีหลังจากที่เราได้ตรวจภายในว่าคนไข้ได้ซักประวัติไปเนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนค่ะก็แบ่งเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์กับวัยที่หมดฤดูไปแล้วละกันนะคะวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่ที่มาถึงเนี่ยมักจะบางทีก่อนมีเพศสัมพันธ์บ้างมีเพศสัมพันธ์บ้างแล้วแต่เนาะแต่ว่าก็จะแนะนำก่อนในเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันที่สำคัญก็คือการป้องกันในส่วนของเรื่องมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ในปัจจุบันเรามีวัคซีนละวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีตั้งแต่4แล้วก็9สายพันธุ์นะคะนอกจากจะเน้นในการแนวทางการป้องกันละก็จะเน้นในการตรวจหาความผิดปกตินะคะจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นคนไข้ที่มีตกขาวผิดปกตินะคะมีผื่นมีแผลบริเวณอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ช่วงวัยนี้ก็ยังจะมีในส่วนของเรื่องก้อนผิดปกตินะคะก็แนะนำในการที่จะมาตรวจเพื่อที่จะหาความผิดปกติของก้อนทั้งบริเวณมดลูกรังไข่นะคะแล้วก็บริเวณในช่องคลอดนะคะแต่ว่าวัยหมดฤดูเนี่ยพอเราฮอร์โมนเราเริ่มจางหายไปเนี่ยมันจะมีความเสื่อมสภาพเนาะช่องคลอดเริ่มแห้งขึ้นการมีเพศสัมพันธ์เริ่มลำบากขึ้นนะคะก็เน้นในการที่จะเข้ามาตรวจหาความผิดปกติอย่างที่หมอบอกไปบางคนเนี่ยในส่วนของการที่มาตรวจเคยเจอตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์พบก้อนก็ยังจะต้องติดตามจนกระทั่งวัยหมดฤดูว่าก้อนอันนั้นเนี่ยมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะแล้วก็การตรวจมะเร็งปากมดลูกยังจำเป็นต่อเนื่องไปจนถึงอายุ70ปีกรณีของคนไข้ที่ตรวจภายในแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกให้ผลเป็นปกติอย่างน้อย3ครั้งติดต่อกันนะก็สามารถที่จะยุติการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่อายุ70ปีได้แต่มีข้อยกเว้นอีกอย่างนึงก็คือสมมติว่าอายุ70ปีแล้วยังมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่องเนาะก็แนะนำตรวจไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังจะมีโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะในคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันปกติดีหมอแนะนำปีละ1ครั้งนะเริ่มตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ได้2ปีเนาะทำไปทุกๆปีนะคะปีละ1ครั้งแต่ในคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไปเช่นในกลุ่ม SLE ในกลุ่ม HIV นะคะกลุ่มพวกนี้ควรจะตรวจอย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือในคนไข้ที่มีความผิดปกติเข้ามาก่อนเช่นตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติอาจจะย้ำการตรวจมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากกว่า1ครั้งได้นะคะ